สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับช่อง Gamer TWI นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่อาชีพซัมมอนเนอร์นะครับเป็นเผ่าโดแรมหรือที่เรียกสั้นๆว่าอาชีพแมวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการอัพสกิลของแมวสายกายภาพซึ่งจ็อบของแมวจะเต็มที่จ็อบ50และเราก็จะมีพอยต์ในการอัพสกิลจำนวน49พอยต์สกิลแถวด้านบนนะครับก็จะเป็นสกิลพื้นฐานสำหรับอาชีพแมวเราจึงจำเป็นต้องอัพให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากเราอัพสกิลด้านบนครบทั้งหมดแล้วนะครับก็จะใช้พอยต์ในการอัพสกิลไปทั้งหมด11พอยต์นะครับเมื่อเรากดอัพแล้วนะครับเราก็จะเหลือพอยต์อีก38พอยต์นะครับซึ่งผมก็จะทำการกดอัพเลยนะครับต่อมานะครับสำหรับแมวสายกายภาพก็จะอัพสกิลแถวด้านขวาทั้งหมดนี้เลยนะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลพิกกี้เพ็กนะครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับที่สำคัญของแมวสายกายภาพดังนั้นนะครับเราจึงต้องอัพให้เต็มจำนวน5เลเวลนะครับหรือเราจะลงมาอัพที่สกิล Power of Light นี่เลยก็ได้นะครับมันก็จะอัพสกิลให้เราอัตโนมัตินะครับในส่วนของผมนะครับก็จะอัพสกิลตามนี้นะครับคือ5 3 3 5นะครับสกิล Lunatic Carrot Beat นะครับอันนี้เราก็ต้องอัพให้เต็มที่เลเวล5นะครับเพราะเป็นสกิลสำคัญอีกสกิลหนึ่งนะครับของแมวสายกายภาพสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีแบบหมู่นะครับและสกิลต่อมาด้านล่างนะครับเราก็จะอัพ5 55 1นะครับเพราะมันบังคับให้เราอัพตามนี้อยู่แล้วนะครับเราถึงจะได้สกิล Spirit of Light นะครับซึ่งเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลที่ระบุไว้ในนี้นะครับซึ่งคิดตามปริมาณเลือดของผู้ใช้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เหลืออยู่5พอยต์นะครับเราก็จะมาอัพสกิลของสายซัพพอร์ตกันนะครับก็คือสกิลกุ้งฮิวนะครับ3แล้วก็กุ้งบัฟนะครับ2พอยต์สกิลก็จะหมดพอดีนะครับซึ่งเราก็จะได้แผนผังของการอัพสกิลสายแมวกายภาพครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้วางแผนการอัพสกิลหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบการอัพสกิลจริงๆกันแล้วนะครับซึ่งผมจะทำการซูมให้เห็นชัดๆเลยนะครับซึ่งสกิลเจ้าปัญหานะครับที่ทุกคนข้องใจกันว่าเงื่อนไขของสกิลนี้เป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับสกิล Power of Light นะครับมันจะมีเงื่อนไขว่าค่าฟรีฮิตและคริตนะครับจะเพิ่มขึ้น20เมื่ออัพสกิล20คะแนนขึ้นไปในสายแอนิมอลและเพิ่มแรงค์ Physical Attack 20%เราก็จะมาทดสอบอัพสกิลกันเลยนะครับสกิล Picky Peck นะครับอัพ5 2สกิลนี้นะครับอัพ3 3แล้วก็ Carrot Beat นะครับอัพ5 Power of Flight นะครับ1เราก็จะมาทดสอบอัพดูเลยนะครับว่าจำเป็นไหมนะครับที่เราจะต้องอัพสกิลให้เต็มด้านบน5หมดนะครับหรือว่าแค่อัพ5 3 3 5แบบนี้ก็พอนะครับให้สังเกตดูค่าฮิตค่าฟรีและค่าคิดูนะครับว่ามันมีการเพิ่มจำนวน20หน่วยหรือเปล่านะครับเมื่อเรากดอัพสกิลแล้วนะครับปรากฏว่าค่าฮิตค่าฟรีและค่าคินะครับถูกเพิ่มขึ้นจำนวน20หน่วยนั่นก็แปลว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัพสกิลด้านบนให้ครบ5ทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า20คะแนนที่ว่านี้นะครับนับจากสกิลอะไรบ้างนะครับต่อมาเราก็มาอัพสกิลด้านล่างต่อเลยนะครับเราก็จะอัพ5551นะครับตามที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งเราก็เหลืออยู่5พอยต์เราก็จะไปอัพสกิลสายซัพพอร์ตกันนะครับ
เราก็จะอัพสกิลกุ้งนะครับไว้สำหรับฮิวนะครับ3 พอยต์แล้วสกิลกุ้งอีกอันหนึ่งนะครับ2 พอยต์นะครับสกิลกุ้งบัฟนี้นะครับจะเพิ่ม ATK และ MATK ให้เรา 10% นะครับเราอัพที่เลเวล2นะครับก็จะอยู่นาน90วินาทีนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อัพสกิลแมวสายกายภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการอัพสกิลแบบนี้นะครับผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะบางสกิลเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็นำมาอัพเป็นสกิลซัพพอร์ตดีกว่าครับเอาเป็นว่านะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ขอกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ